เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Medieval Dynasty Part ที่12กันแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านทุกคนคงรู้ดีว่าเราจะมาทำอะไรคงรู้ดีสินะว่าเราจะมาทำอะไรคือว่าตอนนี้เราจะมาทำเควสของยูนิคอร์นกันนะนี่ยูนิคอร์นอยู่ตรงนี้เลยเราจะมาทำเควสที่เดี๋ยวเราจะต้องมาถามเกี่ยวกับเรื่องของแคทเทลนะคนที่ชื่อแคทเทลที่อยู่ในกลุ่มของยูนิคอร์นเนี่ยเมื่อพาร์ทที่แล้วเราจ่ายภาษีไปหรือยังอะภาษี358บาทจ่ายไปยังเนี่ยเอ้าอ๋อเราต้องคุยก่อนแน่เลยนะอ่ะคุยก่อนก็ได้อันนี้เราได้เซฟทิ้งไว้ก่อนนะเซฟทิ้งไว้ก่อนที่เราจะมาคุยกับยูนิคอร์นนะเพราะว่าเวลาเราคุยเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับเซฟไปแล้วก็โหลดมาเพื่อจะคุยเร็วๆไม่ให้มันเสียวันไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าเปิดพาร์ทมาแบบรวดเร็วเลยนะเนี่ยเปิดพาร์ทมาก็คุยเควสเลยว่าไงเจ้าหนูสวัสดีครับยูนิคอร์นไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะนานจริงๆนั่นแหละนะราซิเมียแล้วนายเป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีครับเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งจะไปเจอวอราดมานะโอ้ดีใจด้วยนะที่นายได้เจอกับเขานะดูเหมือนว่านายนี่กำลังต้องการที่จะเดินตามรอยของโรดันเลยนะใช่แล้วครับผมทำแบบนั้นแหละมันคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่น่ะผมต้องการจะถามคุณเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ชื่อแคทเทลนะนายได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเธอมาแล้วหรอใช่ครับวราดเนี่ยบอกชื่อของเธอมาแต่เขาไม่ได้บอกอะไรนอกจากนั้นนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่ควรจะเล่าน่ะมันแปลกจริงๆเลยนะทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะมันแปลกมากเลยแหละแคทเทลนะฉันหมายถึงเธอนะเธอน่ะก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเรานะทำไมคุณถึงแบบพูดดูไม่เป็นธรรมชาติเลยนะมันพูดตะกุตะกักนะไอ้ยูนิคอร์นเนี่ยโอเคแล้วไอ้เด็กนี่มันยืนทำอะไรเนี่ยมันยืนคุยกับยูนิคอร์นอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอโทษทีนะพอดีว่าฉันไม่ได้เตรียมตัวมาที่จะเล่าเรื่องนี้นะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเธอนะฉันจำวันแรกที่เราเจอกันได้นะฉันโรดันแล้วก็แซมเบอร์เนี่ยพวกเรากลับมาจากการทำภารกิจหนึ่งภารกิจนะภารกิจบางอย่างมันเป็นภารกิจที่แบบพิเศษมากการป้นหรอครับการต่อสู้หรือว่าการปฏิวัติล่ะเรื่องมันยาวน่ะคือว่าตอนนั้นน่ะพวกเราถูกบังคับให้ใช้ทางที่สั้นนะเราก็เลยต้องเดินผ่านทะลุแม่น้ำแล้วก็ต้องทิ้งพวกอุปกรณ์ของเราไปน่ะแล้วก็รวมถึงม้าด้วยนะหลังจากนั้น 2-3 วันเนี่ยพวกเราก็ได้เดินผ่านป่านะไปเจอกับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งน่ะพวกเรารู้สึกเหนื่อยล้ามากแล้วพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะเอาม้าจากคอกม้าแล้วก็ทิ้งเงินไว้ที่นั่นน่ะก็คือขโมยใช่ไหมเนี่ยไอ้โลดันกับพวกแก๊งนี้มันชอบขโมยม้าจริงๆนะเนี่ยขโมยโคตรบ่อยเลยตั้งแต่แบบไอ้ตอนที่แบบเรื่องของไอ้เจ้าสวนผลไม้อะตั้งแต่ตอนนั้นก็คือขโมยมาแล้วนะพวกเราก็ทำแบบนั้นแหละนะพวกเรานะได้ขี่ม้าออกจากหมู่บ้านไปนะด้วยความเร่งรีบเลยแล้วทันใดนั้นเองนะพวกเราก็ได้ยินเสียงผิวปากม้าน่ะก็หยุดลงทันทีเลยนะตอนนั้นอะโรดันเน่ถึงกับตกลงมาเลยนะส่วนแซมเบอร์เองเนี่ยก็เตะม้าด้วยแรงที่เขามีอยู่แต่ม้ามันก็ไม่ยอมขยับเลยนะแล้วตอนนั้นเองพวกเราก็ได้ยินเสียงของเธอท่านนายเจ้าหนูท่านนายต้องการที่จะเก็บหัวของนายไว้อยู่กับตัวตะก้อนะนายควรจะปล่อยม้าของฉันแล้วก็หนีไปซะในตอนนั้นน่ะฉันหันกลับไปมองข้างหลังฉันแล้วก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นเลยแหละเธอเนี่ยกำลังง้างธนูมาที่พวกเรานะเล็งมาที่ฉันในตอนนั้นเองลุงของนายเนี่ยก็ได้ลงมาที่พื้นนะมาเจรจากับเธอดังนั้นเธอก็เลยลดธนูลงนะแล้วก็ปล่อยมันออกไปก็คือยิงโลดันใช่ไหมเนี่ยน่าจะยิงโลดันนะเธอยิงเขาหรอเธอยิงโลดันหรอครับยังไม่ทันได้กับพริบตาเลยแหละฉันแล้วก็แซมเบอร์เนี่ยเกือบจะตายเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราหัวร้อเนี่ยอะไรนะทำไมล่ะก็นั่นมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่พวกเราเพิ่งเคยเจอใครสักคนที่สามารถทำให้โรดันเนี่ยดูเหมือนคนโง่แล้วก็เหมือนเด็กได้ขนาดนั้นอะโรดันเนี่ยมีเลือดออกนะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ยืนหัวเราะเขาอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมากมันเป็นสิ่งที่แปลกนะไอ้ที่มันเห็นโรดันแบบเป็นเหมือนคนโง่อะในตอนนั้นอะเธอคงคิดว่าพวกเราบ้านะมันก็อันนี้ก็แบบมันก็ไม่แปลกที่เธอจะคิดแบบนั้นนะโอเคแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็ใช้เวลาทั้งวันไปด้วยกันนะเธอน่ะก็รักษาแผลให้โรดันนะในตอนนั้นน่ะโรดันไม่ยอมคุยกับเธอเลยแม้แต่คำเดียวก็คือเหมือนว่าโดนยิงก็เลยงอนไปเนี่ยโดนยิงก็เลยโกรธหรือเปล่าแล้วก็ฉันกับแซมเบอร์เนี่ยก็ได้ชวนเธอเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรานะตอนนั้นพวกเราได้อธิบายเกี่ยวกับภารกิจให้เธอฟังเรานั้นไม่เคยทำแบบนั้นกับคนแปลกหน้ามาก่อนเลยนะแต่เธอก็ตอบตกลงนะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหละเธอน่ะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบว่าไม่มีความกลัวอยู่ในตัวเลยนะวิญญาณของบาเวสเกิดขึ้นอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสำนวนมั้งอาจจะใช่นะเธอนะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะก็คือว่าให้พวกเราเนี่ยเอาม้าไปให้หมดนะเธอนะไม่มีครอบครัวมีแต่พวกสัตว์นี่แหละที่คอยอยู่ข้างๆและเธอก็จะไม่ทิ้งครอบครัวของเธอไว้ข้างหลังด้วยม้าเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นโชคชะตานะม้าตัวที่5นี่มันคือของวอราดเหรอครับใช่ไหมอันนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะรู้จักกับวอราดนะเพราะว่ามันมีแค่3คนนะแล้วก็มีแคทเทลเพิ่งมาใหม่นะตอนนั้นน่าจะยังไม่รู้จักวอราดหรือเปล่าอาจจะใช่นะใช่ถูกต้องแล้วม้าตัวนั้นมีชื่อว่าเบอร์นะมันเป็นม้าที่เหมาะกับเจ้าของของมันในอนาคตมากอันนี้ก็หมายถึงวอราดนะเป็นม้าที่เหมาะกับวอราดมากเบอร์นะทำหน้าที่แบกของให้พวกเราตลอดทั้งปีเลย
ก่อนที่มันจะเจอกับเจ้าของของมันนะก็คือวอราดทั้งคู่เนี่ยดูเข้ากันมากเลยนะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันมากก็คือม้ากับวอราดเนี่ยเข้ากันมากแต่พอย้อนกลับไปพูดถึงแคทเทลเนี่ยในตอนแรกเนี่ยโรดันก็ไม่ค่อยชอบเธอหรอกนะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโรดันโดนไอ้แคทเทลยิงนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแคทเทลอ่ะแต่หลังจากนั้นน่ะทุกอย่างมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะเหมือนกับพระอาทิตย์ที่มันขึ้นในทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกในทางทิศตะวันตกอ่ะมันไม่มีทางเลี่ยงสิ่งนั้นไปได้หรอกนะมันก็เหมือนกับโรดันแล้วนะเขานะมักจะได้สิ่งที่เขาต้องการอยู่เสมอแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะในตอนนั้นน่ะเธอแทบจะไม่มีโอกาสเลยจริงๆคุณหมายความว่าไงครับพวกเขาคบกันหรอครับแคทเทลกับโรดันน่ะอันนี้คือมันคบกันแล้วเนี่ยคบกันเร็วนะ เจอกันแล้วก็คบกันเร็วมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วเริ่มจากการที่แบบว่าไม่ถูกกันแล้วก็สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการรักกันนะถ้าตอนนั้นฉันไม่รู้จักโรดันเนี่ยฉันก็คงคิดว่าเธอคงจะเปลี่ยนเขาไปนะแต่จริงๆแล้วโรดันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเขาก็แค่เอนจอยกับเล่นเกมใหม่อ่ะเขาแค่ enjoy กับเกมใหม่ของเขานะก็เหมือนว่าแบบความสัมพันธ์นะอันนี้มันบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ก็คือแบบ enjoy กับเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นแม้แต่เซมเบอร์เองก็ยังรู้สึกเลยนะแล้วก็ทุกๆคนก็รู้สึกยกเว้นแคทเทลนะแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยโรดันก็เริ่มที่จะเบื่อกับเกมนี้ก็เหมือนกับคนอื่นๆเลยนะเอ้ยคนมันเดินผ่านกันเยอะจังเลยเนี่ยกำลังคุยเควสกันอยู่เนี่ยคนเดินผ่านไม่หยุดเลยนะเนี่ยไปได้ไหมครับพี่จะมาฟังเรื่องใช่ไหมโอเคพี่จะฟังก็ฟังยืนฟังด้วยกันเลยนะเอาไปแล้วพอบอกว่ายืนฟังที่ไปเลยนะโรดันเนี่ยเขาจะกลับไปเล่นสนุกกับสาวอื่นนะแต่นั่นก็เป็นความท้าทายใหม่ของเขานะเพราะว่าเขาน่ะต้องเก็บความลับจากแคทเทลก็หมายถึงว่าแบบนี่มันแอบมีกิ๊กใช่มั้ยเนี่ยแปลว่าแอบมีกิ๊กแล้วก็ต้องเก็บความลับไว้ไม่ให้แคทเทลรู้ว่ามีกิ๊กนะเนี่ยนั่นน่ะมันเจ็บปวดมากเลยนะที่ฉันต้องเห็นแบบนั้นน่ะเจ็บปวดมากจริงๆเลยโดยเฉพาะเมื่อทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ฉันรักมากนะเหมือนว่ายูนิคอร์นเนี่ยรู้เรื่องว่าโรดันเนี่ยนอกใจแคทเทลแต่ก็ไม่สามารถไปบอกแคทเทลได้เพราะว่ารักโรดันนะแต่ก็รู้สึกแบบเจ็บปวดด้วยเพราะว่าก็แบบรักแคทเทลด้วยคุณหมายถึงว่ารักแบบครอบครัวหรอครับใช่ไหมราซิเมียฉันอะรักแคทเทลตั้งแต่แรกที่ฉันเจอเธอแล้วนะตั้งแต่เธอหันธนูใส่ฉันเนี่ยแล้วก็ไม่เคยหยุดรักด้วยแต่ฉันอะเป็นคนที่ขี้อายนะแล้วก็อยู่ภายใต้เงาของโรดันอะมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่แย่ขึ้นไปอีกดังนั้นฉันก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวทั้งปีเลยจนกระทั่งฉันไม่สามารถทำมันได้นี่คุณหมายความว่าอะไรครับพวกเรานะเริ่มมีความสัมพันธ์กันแปลว่าไอ้ยูนิคอร์นนี่แอบคบกับแคทเทลเลยเนี่ยนี่มันรักสามเศร้าชัดๆเลยนะเนี่ยแปลว่าคุณหักหลังโรดันหรอกครับมันก็ไม่มีอะไรที่ดำแล้วก็ขาวไปหรอกนะลาซิเมียถ้านายโตเนี่ยเดี๋ยวนายก็จะรู้เองพวกเรานะอยู่โดยที่แบบเป็นเหมือนแบบเป็นสีเทาๆก็หมายถึงแบบไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เลวนะก็คือแบบอยู่กลางๆอ่ะเทาๆนั่นแหละนะมันก็เป็นสิ่งที่แบบรับไม่ได้หรอกนะฉันน่ะเกลียดตัวเองสำหรับเรื่องนั้นแล้วก็เกลียดโรดันด้วยที่เขานะมาทำร้ายคนที่ฉันรักฉันน่ะต้องโกหกเธอแล้วก็เก็บความลับอันสกปรกของโรดันไว้นะฉันน่ะรู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆเลยนะแต่ก็ไม่สามารถหยุดได้ฉันน่ะไม่สามารถเสียเธอไปได้แล้วก็เธอน่ะไม่สามารถหยุดรักโรดันได้เหมือนกันนี่มันรักแบบรักสามเศร้าจริงๆนะเนี่ยผมจะไม่ตัดสินคุณหรอกนะยูนิคอร์นแต่มันฟังดูแบบน่าเหนื่อยใจจริงๆเลยนะแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้หรอกนะทุกอย่างน่ะมันแย่ลงหลังจากที่เธอน่ะท้องฉันน่ะกินไม่ได้และนอนไม่หลับเลยนะฉันน่ะเริ่มที่จะทิ้งระยะห่างจากเธอนะความไม่รู้น่ะกำลังจะฆ่าฉันโรดันน่ะเป็นพ่อของเด็กหรือเปล่าน่ะก็อันนี้น่าจะหมายถึงว่าแบบความไม่รู้ก็คือแบบไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กนะก็หมายถึงตัวเองด้วยละมั้งน่าจะใช่ฉันไม่รู้ว่าโรดันเนี่ยเป็นพ่อของฉันเอ้ยไม่ใช่โรดันเป็นพ่ออะไรฉันไม่รู้ว่าโรดันเป็นพ่อของเด็กหรือเปล่านะนี่ฉันนอนอยู่กับผู้หญิงที่กำลังอุ้มท้องของผู้ชายคนอื่นแล้วเนี่ยหรือบางทีฉันอาจจะเป็นพ่อของเด็กนะและฉันก็ไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้นะฉันทำได้ก็แค่เป็นแบบเหมือนเป็นแค่ลุงหรอเหมือนว่าแบบเลี้ยงเด็กไม่ได้แต่เป็นได้แค่แบบลุงนะในความโกหกนั้นนะฉันดูเหมือนคนขี้ขาดเลยนะฉันมีความคิดอันดำมืดที่มันวิ่งพล่านอยู่ในใจฉันในตอนนี้เลยและตอนนี้เนี่ยฉันก็ยังโทษตัวเองอยู่นะสำหรับเรื่องนี้ฉันอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณหมายความว่าอะไรนะเด็กนะตาดังจะคลอดในตอนนั้นนะฉันอยากจะตายมากเลยนะในวันนั้นอะแต่ในเวลาเดียวกันฉันก็รู้สึกโล่งใจด้วยมันจะมีคนประเภทไหนกันที่รู้สึกโล่งใจในสถานการณ์แบบนี้นะในตอนที่โรดันออกมาจากห้องเนี่ยฉันอยากจะมองด้วยตาตัวเองนะฉันอยากจะทำให้มันแน่ใจนะว่าสุดท้ายแล้วฉันรู้สึกยังไงแต่เธอก็ไม่ยอมบอกฉันนะฉันนักเข้าไปหาโรดันอันนี้น่าจะแปลว่าแบบโรดันเศร้าแล้วก็ยูนิคอร์นเนี่ยก็เข้าไปเศร้าด้วยนะพวกเราเนี่ยดื่มแล้วก็ร้องไห้ตลอดทั้งคืนเลยฉันนักแกล้งทำเป็นเห็นอกเห็นใจพี่ชายของตัวเองนะฉันน่ะมันเป็นแค่ไอ้คนเลวมากเลยนะคนเลวคนสวะมากเป็นสวะที่อยู่ในความทุกข์ของคนอื่นอ่ะในตอนเช้านะพวกเราก็ได้เอาร่างของเด็กเนี่ยไปเผานะและหลังจากนั้นฉันก็ไม่สามารถกลับไปหาแคทเทลได้อีกนะรวมถึงโรดันด้วยแคทเทลเนี่ยสูญเสียคนรักของเธอทั้ง3คนในวันเดียวเลยทุกๆอย่างน่ะมันไหม้ไปพร้อมกับเปลวไฟแล้วก็ปลิวไปพร้อมกับสายลมเหมือนกับหมอกควันเลยนะยูนิคอร์นครับผมเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างเนี่ย
นายไม่จำเป็นต้องเสียใจกับเรื่องนี้หรอกนะเจ้าหนูฉันก็แค่พยายามจะบอกนายว่านั่นมันก็แค่จุดเริ่มต้นน่ะอย่าอิจฉาในการใช้ชีวิตของฉันเลยนะพวกเราน่ะพยายามที่จะทำบางอย่างให้มันดีขึ้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่พวกเราไม่ใช่ฮีโร่หรอกนะพวกเราก็ยังต้องชดใช้กรรมของเราอยู่ผมอยากจะเจอเธอจริงๆเลยนะยูนิคอร์นฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธออยู่ที่ไหนน่ะเธอน่ะไม่อยากให้ใครตามหาเธอไม่ใช่ฉันน่ะแล้วก็ฉันก็ไม่เคยไปตามหาเธอด้วยแต่ฉันคิดว่าแซมเบอร์เนี่ยน่าจะรู้นะนายก็ลองไปหาเขาดูสิโอเคครับได้เดี๋ยวผมจะไปหาเขานะราชิเมียถ้านายเจอเธอเนี่ยช่วยบอกเธอหน่อยสิว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรโอเคครับได้เหมือนเรื่องมันเศร้าเลยเรื่องมันแบบอะไรเนี่ยดราม่าเฉยเลยเนี่ยยูนิคอร์นเหมือนว่าไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะก็เลยแบบพูดติดๆขัดๆด้วยบางทีเราต้องจ่ายภาษีไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงต้องจ่ายภาษีจริงด้วยนะนายมาที่นี่เพื่อจะจ่ายภาษีหรือเปล่านะใช่ครับผมจะมาจ่ายภาษีนะเอาไปเลยเอาเลยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ยูนิคอร์นบอกให้เราไปหาแซมเบอร์นะไปคุยกับแซมเบอร์เราเดี๋ยวเราไปคุยกับแซมเบอร์เลยไหมเดี๋ยวเราโหลดไอ้โหลดเซฟก่อนดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาที่เราคุยไปอะโหลดเซฟก่อนโอเคนี่โหลดเซฟกันมาแล้วเอ้ยยูนิคอร์นอยู่นี่พอดีเลยผมขอคุยด้วยนะครับนี่คุยเนี่ยเราจะคุยแบบเร็วๆเลยนะมันจะได้แบบไม่เสียเวลาในวันนั้นนะมันจะได้ไม่แบบเสียเดือนฟรีนะอุ้ยต่อยหน้ายูนิคอร์นเลยนี่จ่ายภาษีด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาแซมเบอร์ต่อเลยก็ได้มั้งไปคุยกับแซมเบอร์ต่อเลยนะเรื่องของแคทเทลเนี่ยว่าแคทเทลอยู่ที่ไหนกันแน่นะแต่ถ้าเราไปหาแซมเบอร์เนี่ยมันต้องมีอะไรใช้เราอีกแน่เลยนะไอ้แซมเบอร์มันชอบใช้งานเราอะเวลาเราไปหามันนี่คือแบบใช้งานเราไม่หยุดเลยนะครั้งที่แล้วก็ให้เราไปหาวอราแล้วเอาคีย์ไปให้เนี่ยเอาคีย์ไปให้วอราเฉยเลยนะแล้วก็หลังจากที่เราเสร็จเควสแซมเบอร์เนี่ยเราว่าวันนี้เราจะไปหาคนเพิ่มในหมู่บ้านอีกนะเดี๋ยวเราจะทำเควสแชปเตอร์ได้ไงเราต้องสร้างโกดังเก็บของแล้วก็บ่อน้ำนะเราจะได้แบบเสร็จเควสแชปเตอร์นะแล้วเราก็จะหาคนในหมู่บ้านเพิ่มอีกเพราะว่าเราต้องหาคนมาทำงานให้เรานะตอนนี้แบบงานมันเยอะไงเราสามารถสร้างของได้เยอะมากเลยนะตอนนี้มันสร้างแบบครัวได้ด้วยนะเนี่ยครัวก็สร้างได้มีของที่เราสร้างได้อีกเยอะเลยนะอันนี้ก็สร้างได้เนี่ยเอ้ยสร้างไม่ได้สร้างได้ก็บ้าแต่เทคโนโลยีไม่ถึงนะไอ้เหมือนเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปทุบทิ้งจากเหมืองเก่านะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอาจจะมาสร้างไว้ที่บ้านนะแล้วก็มีนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบโรงสมุนไพรมีอะไรไหมมีที่ตกปลาที่ตกปลาก็ยังไม่ได้ใช้ไอ้ฮันเตอร์นี่เราก็ยังไม่ได้สร้างนะเราลบทิ้งไปแล้วอะลือทิ้งไปแล้วส่วนนี้เราก็สามารถสร้างที่เลี้ยงสัตว์ได้อีกนะเดี๋ยวเราไปทำเควสของแซมเบอร์ก่อนแล้วกันวิ่งไปหาแซมเบอร์ก่อนจริงๆแซมเบอร์มันมีเควสด้วยนะคือเราไอ้ที่มันมีควางฟิกเกอร์อะที่มันมีอยู่ตามบ้านของแซมเบอร์เนี่ยคือถ้าเราเก็บมาเราก็ไปคุยกับแซมเบอร์เนี่ยมันจะมีเควสในเรื่องของแซมเบอร์ด้วยนะเราเคยกดดูอยู่แต่เดี๋ยวค่อยทำนะเควสนั้นนะทำเควสของยูนิคอร์นให้เสร็จก่อนดีกว่าเอ้ยนี่เจอกวางไม่ฆ่าดีกว่า ปล่อยมันไปขี้เกียจผมกลับมาหาเราครับแซมเบอร์ผมเอาคีย์ไปฝากวอราแล้ว เอาคีย์ไปฝากวอราเรียบร้อยแล้วนะผมขอคุยด้วยหน่อยแซมเบอร์แซมเบอร์ครับผมต้องรู้ให้ได้ว่าแคทเทลอยู่ที่ไหนนะอ๋ออย่างนั้นหรอแล้วนายต้องการจะรู้เดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าล่ะใช่ครับผมต้องการรู้เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถรอได้ใช่ไหมล่ะใช่เลยครับใช่เลยอย่างนั้นก็ดีเลยฉันน่ะมีสิ่งที่อยากจะสั่งให้นายทำนะมีธุระนิดหน่อยให้นายทำนี่ไงว่าแล้วมันต้องใช้งานเราอีกแล้วนะโอ้ไม่เอาสินี่คุณจริงจังหรือเปล่าเนี่ยคุณจะทำแบบนี้กับผมสิฉันอยากจะทำอะไรฉันก็จะทำนะนี่เราตอบได้สองอย่างนะก็คือว่านี่คุณนี่มันเลวจริงๆเลยนะแซมเบอร์ส่วนอาร่านี่คือแบบนั้นคุณต้องการอะไรล่ะตอบอันบนไหมไม่เอาตอบไปล่างดีกว่าคุณต้องการอะไรล่ะฉันน่ะอยากจะให้นายเก็บบางอย่างให้ฉันหน่อยน่ะอะไรล่ะต้องเก็บอะไรเก็บบีทหัวหอมกะหล่ำปีแครอทให้คือให้เราไปหาผักให้ใช่ไหมนี่มันใช้งานเราอีกแล้วนะเนี่ยใช้เราไปหาผักให้นี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยนี่คุณต้องการให้ผมไปเก็บผักให้เหรอฉันจะพูดตรงไปตรงมากับนายนะเจ้าหนูฉันน่ะไม่แคร์หรอกนะนายน่ะไปเอาอาหารมาให้ฉันแล้วฉันก็จะให้ข้อมูลของนายโอ้ให้ตายสินั่นมันเป็นอะไรที่แย่มาก วันนี้มันจะใช้งานอีกแล้วเนี่ยนายน่ะไม่มีทางเลือกหรอกนะบางทีนายอาจจะคิดว่านั่นมันเป็นแค่เรื่องตลกก็ได้นะหรือว่าฉลาดหรืออะไรก็ตามน่ะนี่ผมไม่มีทางเลือกเลยใช่ไหมเนี่ยผมไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยใช่ไหมฉันบอกได้เลยว่าทางเลือกของนายเนี่ยก็คือให้นายเนี่ยไปเก็บผักตามที่ฉันบอกนะนั่นก็แค่เพราะว่าคุณขี้เกียจไงล่ะ ขี้เกียจก็เลยมาใช้เรานะเนี่ยหยุดเฮาได้แล้วเราก็ไปได้แล้วเจ้าหมานี่มันโอ้โหนี่มันด่าเราหมาเลยนะเนี่ยผมรังเกียจคุณจริงๆเลยนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงว่าแหละ มาหาแซมเบอร์ทีไรมีเควสให้ตลอดเลยเนี่ยแซมเบอร์บอกให้เราไปหาบีทรูทมาให้20อันออเนียน20กะหล่ำปี20แล้วก็แครอท20นะไปละบ๊ายบายไม่ทำให้หรอกไปดีกว่าอาจจะต้องกลับไปปลูกพืชนะแต่ฤดูนี้มันปลูกได้ไหมฤดูนี้มันปลูกได้ดิฤดูนี้มันปลูกได้ทุกอย่างนะฤดูนี้เราสามารถปลูกได้ทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยปลูกให้เรากันนะปลูกทีหลังดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างพวกไอ้โรงเก็บของนะเราเอ้ยเจอแคมป์โจรอีกแล้วอุ้ยมาป้าอูเจออะไรเยอะจังวันนี้โดนนะเอ้ยลูกธนูออกมาโดนนะ
จะมาฮืออะไรโดนเรียบร้อยจะมาเราจะมาสู้ก็ตายไปซะเก็บธนูด้วยเอ้ยมีตัวเอ้ยมีตัวตายไปซะจะมาฮืออะไรโดนเก็บหมดบอกเลยว่าโดนเก็บหมดเดี๋ยววันนี้เราจะไปสร้างพวกไอ้นี่สิ่งก่อสร้างนะในบ้านอ่ะแล้วก็ต้องไปหาคนงานเพิ่มด้วยเราอยากจะรู้ว่าบ้านไอ้บ้านเราอ่ะมันอัปเกรดได้นี่ถ้าเราอัปเกรดแล้วไอ้พวกคนงานเราจะมีความสุขขึ้นหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าความสุขมันตันนะมันตันแค่8อ่ะตอนนี้มันคือมันไม่เพิ่มเลยนะเนี่ยมันตันแค่8เลยนะแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะต้องอัปเกรดบ้านให้นะคือเราสามารถสร้างบ้านที่มันเป็นซิมเปิลเฮาส์ได้อ่ะแต่บ้านซิมเปิลเฮาส์มันใหญ่กว่าบ้านนี้อีกนะซิมเปิลเฮาส์อันนี้มันจะอยู่ได้4คนอ่ะเราเคยลองแบบกดสร้างมาดูแล้วแต่อาจจะยังไม่ต้องสร้างเป็นซิมเปิลเฮาส์ก็ได้มั้งเพราะว่าอีกนิดเดียวเราก็จะสร้างเป็นเฮาส์ได้แล้วนะอีกแค่นิดเดียวเพราะว่าตอนนี้มัน 1,400-1,500 แล้วอีกนิดเดียวเองอาจจะต้องรอไปก่อนนะสำหรับบ้านอ่ะบ้านที่แบบใหญ่ขึ้นนี่มีของไหมในที่นี่มีของให้ผมไหมครับที่นี่เอ้ยหรือว่าเราเคยมาเอ้ยนี่ไงมีของแปลว่าเราไม่เคยมานะอันนี้มีครบไฟด้วยอันนี้ลูกธนูเก็บมาเก็บหมดตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะเอ้ยลูกธนูเหล็กเอ้ยมีลูกธนูเหล็กด้วยนะเอ้ยธนูเมื่อกี้ได้รีเคิร์บโบมารีเคิร์บโบมันคือธนูที่ดีที่สุดนะไหนอ่ะอ๋อนี่ไงอุ้ยธนูอันนี้ดีสุดเลยนะแรง4-5ด้วยเก็บไปก่อนแล้วกันนะเรามีธนูธรรมดาอยู่ใช้ไปก่อนใช้ธนูเก่าของเราไปก่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เก็บไม่ได้ไม่มีอะไรอันนี้ถุงน้ำเก็บมาเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วนะน่าจะหมดทุกอย่างแล้วโอเคถ้างั้นก็ไปดีกว่ากลับบ้านของเราดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างของเนี่ยเราแวะไปหมู่บ้านอื่นก่อนไหมไปหาคนนะไปหาคนมาอยู่หมู่บ้านเรานะเนี่ยตรงนี้มีหมู่บ้านอยู่อ่ะวิ่งไปก่อนแล้วกันนะเราจะไปหาคนมาเพิ่มคนเข้าบ้านเราหน่อยเพราะว่าเรามีที่เลี้ยงไก่ที่เลี้ยงไก่มันต้องให้คนงานมาทำงานให้นะไม่งั้นไก่มันจะไม่ฟักไข่ให้เราเราก็เลยต้องไปหาคนเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหมู่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยมั้งเนี่ยหมู่บ้านนี้มันคิดว่าอาจจะมีพวกคนเลี้ยงไก่เก่งๆนะ เลี้ยงไก่เก่งเอ้ยเจอกล้องอีกแล้ววิพาร์ทนี้เจอของเยอะเหมือนกันเนี่ยอ่ะเก็บ เจออะไรผมเก็บหมดครับนี่เก็บมาเลยเดินตามทางนี้ได้ของตลอดเลยนะเนี่ยตัวอะไรอ่ะกวางตกใจหมดถือว่ามีตัวอะไรแอบอยู่วิกวางเยอะนะเนี่ยแถวนี้แต่มันกินได้กล่องมาโคตรดีใจได้ตังค์ฟรีครับ100กว่าบาทขอบคุณมากเพิ่งจะจ่ายภาษีไปไงเราได้ตังค์คืนมาแล้วเรามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยอ๋อเรามี 2,000 นะโอเค 2,000 ก็ได้อยู่แหละ2,000ก็มีเงินแบบพอจะซื้ออะไรได้นะเมื่อพาที่แล้วเราเสียตังค์ไปกับการไอ้นี่อ่ะกับการเรียนสกิลที่มันข้ามฤดูนะข้ามปีอ่ะแล้วก็จ่ายไป 1,000 เฉยเลยเราแล้วก็นึกว่ามันได้เงินโอ้โหเสียดายตังค์มาก 1,000 บาทเนี่ยอันนั้นตัวอะไรอ่ะอุ๊ยอ๋อหมูป่าอ๋อหมูป่าอยากมีเรื่องหรอครับอยากมีเรื่องหรอโอเคเรียบร้อยโดนนัดเดียวตายเลยนะเนี่ยพวกหมูป่าเนี่ยรู้สึกว่าสัตว์มันจะโดนธนูของเรานัดเดียวตายนะโคตรแรงอ่ะธนูคือแบบโคตรแรงถ้ายิงโดนหัวนะแต่ถ้ายิงไม่โดนหัวน่าจะไม่ตายโอเคได้แล้วได้ของมาแล้วได้เนื้อมาตัวนี้ด้วยไปไหนเอ้ยไม่ตายไปไหนเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่โดนหัวมันก็เลยไม่ตายนะแร่เนื้อด้วยนี่แร่เนื้อน้อยตอนนี้เราเก่งแล้วเนี่ยเราล่าสัตว์ได้เยอะเลยบอกเลยว่าตัวไหนเราก็สู้ได้หมดโคตรเก่งครับโคตรเก่งโอเคนี่ได้ของมาแล้วเอ้าธนูเราอ๋อได้คืนมาแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะมันมีอ๋อนี่อ๋อต้นนี้เอาไว้ฮิวได้ด้วยต้นนี้ทำยาได้แน่เลยนะเก็บไปแล้วกันมันคือต้นอะไรอ่ะหน้าตามันเป็นไงอ่ะเราเก็บมาจากตรงนี้อ่ะอ๋อนี่อ๋อมันเป็นใบแบบนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นี่หน้าตามันเป็นไงเนี่ยต้นนี้อ่ะนี่อ๋อไม่ใช่มันเป็นใบที่แบบทำยาได้นะเนี่ยคิดว่าน่าจะทำยาได้อ่ะโอเคช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวก็เจอเองเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆก็คงจะเจอเองนะตอนนี้เราไปที่หมู่บ้านก่อนโอเคตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านแล้วตรงนี้มีคนให้เราแบบพากลับบ้านด้วยเรียกว่าพากลับบ้านเราเนี่ยมี3คนนะพากลับบ้าน3คนได้ตรงนี้3คนนี้เหรอ3คนนี้คนนี้เก่งล่าสัตว์นะแล้วก็เก่งเจรจาด้วยเดี๋ยวต้องดูทีละคนเนี่ยแต่มันเหนื่อยไวมากเลยนะเวลากดดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูทีละคนเลยครับว่าเก่งอะไรกันบ้างคนนี้อ่ะคนนี้ไม่ค่อยเก่งนะเนี่ย1-2-2เนี่ยไม่ค่อยเก่งคนนี้มีตกปลาหรออันนั้นอะไอฟิชชิ่งอะคนนี้เก่งนะเนี่ยคนนี้น่าจ้างไปนะเพราะว่ามี 3-2 อย่างอะคนนี้เก่งในการทำอะไรนะดูก่อนคนนี้เก่งด้านสัตว์แล้วก็เก่งจับมือ เก่งเจรจานะเรากลับบ้านมาละกลับบ้านกับผมไหมครับนี่กลับบ้านกับผมเลยครับโอเคนี่เราได้คนเพิ่มแล้วนะได้คนเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องให้เขาไปอยู่ในบ้านนะนี่คนนี้ไปอยู่ในบ้านที่มันว่างอยู่เอ้าไม่มีบ้านว่างหรอเราไม่มีบ้านที่มันว่างอยู่หรอเนี่ยเฮ้ยไม่มีจริงหรอบ้านเรามันว่างอยู่ไม่ใช่หรือไงอ่ะเอ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอเอ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เฉยเลยอ่ะเราต้องไปสร้างบ้านให้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยคือว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะสองคนนั้นอ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราแวะทำเควสด้วยดีกว่านะตรงนี้มันมีเควสอยู่อ่ะเควสอยู่ข้างหน้านี้นะไหนๆก็มาแล้วแวะทำเควสสักหน่อยนะตัวนี้ขายแพะใช่ไหมแพะตัวเท่าไหร่อ่ะแพะตัว1,500นะเรายังเลี้ยงแพะไม่ได้นี่เพราะว่าเราไม่สามารถสร้างคอกได้นะที่เลี้ยงแพะมันคืออันนี้ป่ะน่าจะอันนี้นะต้องใช้2,500เนี่ยอันนี้3โอ้โหโคตรเยอะ3,500 2,500เนี่ย
ดังจังเลยเนี่ยเสียงโคตรดังเลยเราทำเควสคนนี้ก่อนอารีน่ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับตอนคืนสัตว์มันแบบได้รับความอันตรายนะได้รับอันตรายก็เลยจะให้เราไปตัดไม้ให้หรอแล้วก็จะจ่ายเงินให้นะใช่ตัดไม้ไปเนี่ยหรือให้เราล่าสัตว์ให้อ๋อให้เรามาป้องกันใช่ไหมคือให้เรามาตอนเย็นหรออันนี้จะให้ของเราเยอะด้วยนะให้เหล็กให้ธนูเหล็กให้ตังค์ด้วยอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราต้องไปสร้างบ้านให้คนใหม่ที่เราแบบเพิ่งจะให้มาอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปสร้างบ้านให้เขาเนี่ยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนนี่วิ่งกลับบ้านก่อนต้องไปสร้างบ้านให้เขาไม่อยู่บ้านเดียวกันอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่ยอมอยู่บ้านเดียวกันหรือว่ามันกดได้แล้วตอนนี้อยู่ได้ไหมเนี่ยมันอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อ่ะเอ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ยอมอยู่บ้านเดียวกันนะต้องไปสร้างบ้านให้ใหม่จริงๆนะเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปสร้างบ้านให้เขาก่อนแล้วกันนะสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องเป็นชายหญิงหรือเปล่าถึงอยู่บ้านเดียวกันได้อาจจะเป็นไปได้นะมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าชายหญิงเท่านั้นถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ่ะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังมันอยู่ได้3คนนะอาจจะให้อยู่แบบว่าเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกมั้งอาจจะใช่นะตอนนี้เราวิ่งกลับบ้านก่อนแล้วกันโอเคกลับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบสร้างบ้านให้นะเนี่ยเราสร้างติดกับหลังนี้เลยก็ได้มั้งเนี่ยสร้างบ้านติดกับหลังนี้ไปเลยนะเราต้องตัดต้นไม้ก่อนต้นไม้ตรงนี้มันกว้างเนี่ยตัดออกไปเลยขุดปุ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยเราต้องสร้างบ้านให้มันตรงๆหน่อยนะเราจะสร้างแบบให้มันตรงกันตรงไหมตรงแหละอ่ะโอเคบ้านตรงกันอยู่ตรงเลยนะตรงแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างรั้วด้วยเอ้ยแป๊บนึงเราสร้างบ้านก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเขาแบบอารมณ์เสียนะสร้างบ้านให้ก่อนเรามีค้อนไหมเนี่ยค้อนเราอะค้อนนี่เรายังไม่เคยใช้ค้อนทองแดงเลยนะเอาไปขายหมดแล้วอะไม่ได้ใช้เลยอะเอ้าเราไม่มีค้อนเหรอเนี่ยเหมือนว่าเราจะไม่มีค้อนนะโอเคไม่มีค้อนเราสร้างใหม่ก็ได้แล้วก็มานั่งสร้างบ้านกันเดี๋ยวเรารีบสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยเรามีสกิลที่ทำให้เราแบบสามารถตอกบ้านได้เร็วด้วยนะตอกบ้านเร็วขึ้นเนี่ยมันจะมีด้านซ้ายที่มันเป็นรอดเขียวๆมันจะทำให้เราสามารถแบบทุบเร็วขึ้นได้นะเก็บสเต็กได้2ขั้นเนี่ยเราอัพสกิลมานะบอกเลยว่าสร้างบ้านเร็วขึ้นเยอะนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องหาอาหารหาไม้มาให้เขานะเนี่ยหาน้ำมาให้ด้วยเรามีน้ำอยู่นี่เราสามารถไปตักน้ำได้นะเพราะว่าเรามีกระติกอยู่อ่ะกระติกเรียกว่ากระติกเดี๋ยวมันคือถังน้ำนะเรามีถังน้ำอยู่อ่ะถังน้ำเหลือใช้เป็นถังน้ำที่เราขโมยคนอื่นมาด้วยเนี่ยอันนี้เก็บไปแล้วกันนะของที่เราแบบยังไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนมันจะได้ไม่หนักตัวนะอันนี้เก็บโอเคเรียบร้อยทำไมตัวเราหนักจัง38โลเลยอ่ะแบกอะไรหนักจังเนี่ยแล้วแบกอะไรทำไมตัวหนักจังอ๋อเนื้อเราเยอะมากเลยนะ8โลเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปย่างเนื้อแล้วกันนะเราต้องใช้ไม้ด้วยนี่ลืมไปต้องเอาไม้มาให้เขาด้วยไม้เอาไม้มาสัก10แล้วกันเราต้องผลิตเป็นไม้อันนี้ให้เขาเนี่ยปึ๊บนี่10อันไปเลยโอเคเรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อแล้วก็เอาอาหารให้เขาด้วยนะเนื้อเรามีอยู่ในบ้านนี้เอาจากบ้านคนอื่นให้เลยเนี่ยมีเนื้อเท่าไหร่เอ้ยบ้านนี้เนื้อเยอะเอามาเลยเอามาสัก30แล้วกันแบ่งคนละครึ่งนะแบ่งคนละครึ่งจะได้แบบเท่าเทียมกันนะเอาไปให้คนนี้30อันคนนี้ก็ต้องมีอาหารกินด้วยเอาไปเลยครับ30อันนี่โอเคแล้วก็ไม้ด้วยไม้นี้ด้วยอ่ะ40ปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปตักน้ำให้เราผมแป๊บนะครับเราลืมให้เขาอยู่ในบ้านลืมไปให้เข้าบ้านก่อนนี่ผมมีบ้านให้แล้วนี่โอเคจะได้ไม่งุดหงิดนะมีบ้านให้แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปตักน้ำด้วยเดี๋ยวคิดว่าเราจะต้องไปหาผู้หญิงมาเข้าบ้านด้วยนะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันจะต้องอยู่บ้านหลังละคนเลยอ่ะมันก็เลยแบบต้องหาผู้หญิงมาแหละคิดว่านะเดี๋ยวตอนนี้เราตักน้ำก่อนเอามาตักน้ำก่อนนี่ตักน้ำตักไป2อันเลยครับเอ้าไม่ใช่ดิตักน้ำดิมากดกินน้ำเฉยเลยตักน้ำก่อนปึ๊บโอเคเรียบร้อยเอาน้ำไปให้เขาด้วยนะตอนนี้เขาบ่นหิวน้ำเนี่ยต้องการกินน้ำหรอมันไม่เข้าบ้านหรอเราให้บ้านแล้วนะคนนี้คนนี้เขาเก่งอะไรนะลืมไปแล้วอะคนนี้เก่งเรื่องการล่าสัตว์แล้วก็เจรจานะเฮ้ยอันนี้อะไรอะอ๋อมันมีบอกข้างในด้วยว่ามีอะไรบ้างโอเคเราเอาน้ำมาให้คนนี้ก่อนโอ้โหน้ำมืดน้ำมืดเลยเราเนี่ยอ่ะเอาน้ำให้แล้วก็น้ำอีกอันเดี๋ยวเอาไปให้คนนี้แล้วกันนะคนนี้น้ำน่าจะใกล้หมดแล้วน้ำคนอุ้ยเหลือ9เลยเหลือเยอะนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยมีของกันครบแล้วนะครับมีของกันครบแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปทำเควสไปเนี่ยเควสอันเนี้ยเนี่ยใช่จริงด้วยนะเราต้องล่าสัตว์ให้อ่ะล่าหมาป่าแล้วก็พวกหมูป่าให้นะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปล่าให้นะเราน้ำยาไปไหมน้ำยาในวิชั่นอ่ะอาจจะช่วยให้เรามองเห็นตอนกลางคืนได้นะเอาไปสักหน่อยดีกว่านะไหนๆก็ไปล่าตอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะไปหาพวกคนงานมาด้วยนะคนงานที่เป็นผู้หญิงอ่ะนี่ยาในวิชั่นนะมันน่าจะช่วยทำให้มองเห็นตอนกลางคืนได้นะคิดว่าใช่นะไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่นะโอเคเราไปแค่นี้แล้วนะไปกันเลยดีกว่าเรากินเลือดหน่อยไหมกินเลือดหรอกินยาสิเรียกว่ากินยานี่กินยาก่อนเพิ่มเลือดโอเคเรียบร้อยเวทเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราแวะเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะเมืองนี้ไปหาคนเลี้ยงไก่หาคนที่แบบสามารถมาเลี้ยงไก่ให้เราได้นะคนที่เก่งๆเลี้ยงไก่เนี่ยมืดโคตรเลยนะตอนนี้ฤดูนี้มันมืดนะไม่เหมือนฤดูหนาวฤดูหนาวนี่โคตรสว่างเลยนี่เรามาถึงหมู่บ้านนี้แล้วมี3คนครับตรงนี้ก็มี3คนเหมือนกันเราต้องหาผู้หญิงเข้าบ้าน
หาเข้าบ้านสักคน2คนนะผู้หญิงอ่ะหาผู้หญิงที่เก่งๆในการเลี้ยงสัตว์นะต้องมีแหละหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านเลี้ยงไก่น่าจะมีคนเลี้ยงสัตว์เก่งนะเออคนที่2เอ้ยคนนี้ไงคนนี้เลี้ยงสัตว์เก่งนะแล้วก็ตีเหล็กเก่งด้วยตีเหล็กเก่งด้วยนะคนนั้นนะครับของเก่งนะไม่ใช่ตีเหล็กหรอกแล้วคนนี้อ่ะอุ้ยคนนี้ก็เลี้ยงสัตว์เก่งแล้วก็ล่าเก่งเหมือนกันเนี่ยอุ้ยสองคนนี้ดีแล้วเนี่ยเอาสองคนนี้ไปเลยไปไปคุณสองคนอุ้ยคนนี้สวยแล้วเนี่ยจีบหน่อย จีบหน่อยครับจีบหน่อยนี่ขอจีบสักหน่อยจีบก่อนครับจีบก่อนเออถ้าเราจีบให้มันเต็มร้อยมันถึงจะแบบสามารถไปอยู่บ้านเราได้หรอใช่ไหมได้หรือเปล่าคือถ้าเราอยากให้ไปอยู่กับเราอ่ะคือเราไม่มีใครที่จะอยู่บ้านเราได้นะแล้วคนนี้ไปแล้วกันนี่ไปอยู่กับบ้านเรานะคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยจาวิก้าเหรอจัดวิก้าคนนี้ชื่อจัดวิก้าอะไรอันยากจังชื่อเนี่ยส่วนคนนี้ชื่อเจราดาเจราดาขอจีบด้วยอ่ะจีบทุกคน จีบทุกคนครับนี่เราเดินตามทางโรดานเลยเนี่ยโรดานนี่ก็คือแบบเจ้าชู้เหมือนกันนะโอเคจีบเสร็จแล้วเราก็นี่ให้ไปอยู่บ้านเราด้วยไปครับทั้งคู่เลยแล้วก็ส่งไปนอนในบ้านครับส่งคนนี้ไปเข้าไปอยู่ในบ้านเราได้ไหม สงสัยต้องจีบก่อนนะถึงจะแบบเข้าไปอยู่บ้านเราได้นะอ่ะคนนี้ไปอยู่บ้านนี้เนี่ยมันจริงๆด้วยนะมันต้องให้ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่คนละบ้านกันเอ้ยไม่ใช่คนละบ้านให้ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่บ้านแบบคนละคนนะบ้านละคนโอเคนี่มีบ้านอยู่แล้วนะโอเคเรียบร้อยได้บ้านอยู่2คนและเออเราใช้งานได้เลยนี่ เรียกใช้งานได้เลยเหรอให้อยู่ปุ๊บให้ใช้งานเลยเนี่ยอ่ะทำงานนะคนนี้เลี้ยงไก่เก่งนะคนนี้เลี้ยงไก่เก่งก็ให้ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ให้เรานี่ไก่ของเราโอเคนี่เลี้ยงไก่ให้เรานะแล้วก็2คนนี้ยังไม่มีงานนะคนนี้แบบมันเป็นลูกมือนี่น่าจะแบบพูดคุยเก่งอ่ะมันมีงานอะไรที่ต้องใช้ด้านนั้นบ้างหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวก็มี เดี๋ยวก็มีให้แหละนะตอนนี้เราต้องไปทำเควสก่อนไปทำเควสล่าสัตว์เนี่ยวิ่งไปที่หมู่บ้านนี้แล้วกันนะนี่ไปหมู่บ้านโน้นจะมีสัตว์มาเพราะว่าสัตว์เขาได้รับอันตรายนะก็เลยให้เราไปล่าสัตว์ให้หมูป่ากับหมาป่านี่คือหายากเหมือนกันนะเนี่ยยากพอตัวแน่นอนบอกเลยตอนที่เราต้องการเอ้ยตรงนี้มีรถเกวียนเราเคยเอาไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยแปลว่าเราเอาไปแล้วใช่ไหมเอ้ยตรงนี้มีเสื้อผ้าอยู่ใช่เสื้อผ้าหรือเปล่าเนี่ยเออนี่ไงเสื้อผ้าจริงด้วยนะอุ้ยอันละ200เลยเหรออุ้ยเสื้อผ้าดีมากเลยนะตัวละ200เนี่ยแล้วก็เออไม่มีอะไรแล้วมั้งก็จะหมดแล้วนะตรงนี้โอเคถ้างั้นไปต่อดีกว่าวิ่งไปต่อเดี๋ยวให้เหลือสัก100เมตรเดี๋ยวเราจะกินยาแล้วนะเพราะว่าแถวๆนั้นมันน่าจะมีหมาป่ากับหมูป่าเยอะนะมันใกล้กับเควสเนี่ยมันน่าจะมีหมูป่ากับหมาป่าเยอะเอออุ้ยตกใจหมดอันนี้เควสอีกแล้วเนี่ยมีผ้าผมก็เอาครับนี่มีผ้ามีลินินใช่มั้ยมีผ้าผมเอาทำไมตรงนี้รถเกวียนเยอะจังเนี่ยวิ่งมาแป๊บเดียวเจอเลยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแล้วมั้งโอเคน่าจะหมดแล้วไปต่อเออตรงนี้เราก็มาถึงเควสแล้วนะถึงหมู่บ้านแล้วอะไม่มีสัตว์เลยเหรอเรากินเลยแล้วกันนะจะได้มองเห็นอะเรากินยาเลยนี่มองเห็นตอนคืนแล้วไม่จำเป็นแล้วครับไฟเนี่ยไม่จำเป็นแล้วหาสัตว์ก่อนอยู่แต่แค่120วิเท่านั้นเราต้องหาล่าสัตว์ก่อนไม่เจอเลยสักตัวนะเอ้ยตรงนั้นมีบ้านด้วยเหรอบ้านใครเนี่ยเอ้ยอ๋อนั่นมันถ้ำนี่มันคือเหมืองของเรานี่ใช่ไหมมันคือเหมืองของเรานะตรงนี้โอ้เราก็นึกว่าบ้านใครเราจำได้ว่าเราทิ้งทองแดงไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเก็บหน่อยดีกว่านะเก็บทองแดงสักหน่อยดีกว่าไม่กินยามองคืนฟรีแล้วเนี่ยไม่มีสัตว์สักตัวเนี่ยเอาแร่หน่อยแร่ทองแดงเออนี่ไง40ก้อนเนี่ยโอ้หนักเลย40ก้อนอ่ะเดี๋ยวเราเก็บไปสัก5ก้อนแล้วกันเก็บไป10เลยแล้วกันเออนี่อ่ะเก็บไป10โอเคเทนนิกโร่นะครับนี่เราไม่เจอสัตว์เลยเนี่ยไม่มีสัตว์สักตัวเลยมีสัตว์ให้ผมสักตัวไหมครับแถวนี้หรือว่าเควสนี้มันทำตอนเช้าได้ถ้าทำตอนเช้าได้เราก็ปล่อยไปก่อนนะเราก็แบบถ้าเจอสัตว์ก็ค่อยยิงระหว่างทางไปอ่ะค่อยให้มันเสร็จไปเองนะนี่เราหาไม่เจอเลยไหนบอกว่าสัตว์เป็นอันตรายไงเราไม่เห็นเจอสักตัวเลยมีไหมเนี่ยถ้าเราล่าไม่ทันตอนคืนนี่มันจะแบบเควสมันจะล่มหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่มีเรากลับบ้านดีกว่านะก็ไปสร้างบ้านกันต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทำเควสอันนี้ทีหลังนะเพราะว่าเราไม่เจอสัตว์เลยกลับบ้านดีกว่าครับวิ่งกลับบ้านดีกว่า5 minutes laterกลับมาถึงหมู่บ้านของเราแล้วเดี๋ยวเราย่างเนื้อก่อนดีกว่านะย่างเนื้อก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาตอนเช้านะย่างเนื้อตอนกลางคืนนี่แหละจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเก็บของที่เราได้มาก่อนแล้วกันนะเก็บไปครับทำงานตอนกลางคืนครับ เน้นทำงานตอนกลางคืนนะมันจะได้ไม่เสียเวลาตอนเช้าเอาเนื้อด้วยนี่อ่ะ40อันโอเคไปเราไปย่างเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปหลอมแรกก่อนนะหลอมแร่40อันเนี่ยนี่หลอมไปเลยโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนแล้วกันนะรอหลอมแร่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปย่างเนื้อกันต่อนี่เราหลอมแร่ไวมากเลยนะเนี่ยมันแค่วิกว่าๆอีกนะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปย่างเนื้อด้วยตรงนี้เรามีนี่อยู่มีที่ย่างเนื้ออยู่นะที่ย่างเนื้อแบบใหญ่เอ้ยอันนี้อะไรอะเอ้าทำไมมานอนนี่ล่ะบ้านก็มีไม่ใช่หรอเอ้ามานอนนี่ทำไมอะคนนี้ไม่ยอมเข้าบ้านเฉยเลยนะแล้วคนนี้อะเออตรงนี้โอเคตรงนี้นอนกันอยู่นะแล้วทำไมคนนี้ไม่เข้าบ้านเนี่ยบ้านก็มีนะเนี่ยบ้านเนี้ย
ไปนอนในบ้านไปเอ้าไม่ยอมตื่นด้วยนะโอเคจุดไฟให้แล้วกันนี่มันนอนอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เนี่ยบ้านมีไม่ยอมนอนเฉยเลยนะเดี๋ยวเราย่างเนื้อก่อนแล้วกันตอนนี้นี่ย่างเนื้อก่อนโอเคนี่ย่างเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วคนนี้ไม่เข้าบ้านจริงเหรอ ไม่เข้าบ้านจริงนะในคนนี้ปล่อยเขานอนไปแล้วกันนะเขาไม่ยอมเข้าบ้านอ่ะพรุ่งนี้น่าจะนอนในบ้านมั้งอาจจะนอนในบ้านนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันตอนนี้โอเคเรียบร้อยตื่นเช้าแล้วนี่ตื่นแล้ว แล้วไม่ยอมเข้าบ้านนะเมื่อคืนเนี่ยทำไมเจ๊ไม่ยอมเข้าบ้านครับแล้วมาเข้าบ้านตอนเช้าคนนี้ไม่ทำงานเหรอหรือว่าเราไม่ได้จ้างงานอ่ะคนนี้เราก็จ้างงานอยู่นะแต่เขาไม่ยอมไปทำงานให้เราอาจจะไปทำมั้งอาจจะไปทำตอนอื่นนะตอนนี้ยังเช้าอยู่ไงเออเดี๋ยวเราต้องมาสร้างรั้วให้บ้านนี้ก่อนนะสร้างรั้วให้ก่อนเดี๋ยวแบบเขาแบบน้อยใจบ้านคนอื่นมีรั้วแต่บ้านตัวเองไม่มีรั้วนี่คือแบบน้อยใจ ปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถือค้อนก่อนดีกว่าถือค้อนจะได้มองเห็นชัดๆนะนี่ถ้าถือค้อนเราจะมองเห็นชัดมากอันนี้เอามาแปะกันปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทุบตรงนี้ด้วยปึ๊บอ่าโอเคแล้วทำไมตรงนี้มันรกจังเนี่ยเก็บได้ไหมเอาเก็บไม่ได้โอ้โหโคตรรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างรั้วก่อนดีกว่านะเออตรงนั้นเราก็ลืมทุบรั้วนะเนี่ยตรงนี้นี่เราเคยแบบจะสร้างรั้วไว้นะแต่เราทุบก่อนดีกว่าทุบทิ้งให้หมดทุบไปให้หมดเลยรั้วที่เราเคยสร้างทิ้งไว้คือว่าไอ้พวกรั้วเนี่ยเราเอาไว้ใช้วัดนะใช้วัดให้มันเท่ากันเฉยๆอ่ะวัดพวกกำแพงบ้านนะให้มันต่อกันแบบให้มันเรียงสวยๆนะก็เลยแบบมีรั้วแปะๆอยู่แล้วก็ตอนนี้เออเราจะทำอะไรนะเดี๋ยวเราต้องสร้างรั้วนี่เราต้องสร้างรั้วก่อนนะรั้วอันนี้มันต้องใช้พวกแพงอ่ะใช้ไม้แพงนะในการสร้างนี่ไม้แพงเรามีอยู่นะไม้แพงมาสัก30ครับเอาไปสร้างรั้วให้ตอนนี้ค้อนก็ใกล้พังเนี่ยเดี๋ยวต้องสร้างค้อนใหม่ด้วยนะเก็บก่อนเก็บไม้ก่อนเตรียมสร้างค้อนใหม่เลยเนี่ยค้อนใกล้พังแล้วเดี๋ยวไปเอาไม้ดีกว่าไม้เรามีในโกดังขอไม้1ท่อนครับไม้1ท่อนเอาไม้กิ่งด้วยไม้กิ่ง กิ่งไม้หรือเปล่าไม้กิ่งอะไรล่ะกิ่งไม้ด้วยสัก7อันโอเคเรียบร้อยเอามาสร้างค้อนก่อนสร้างเพื่อไว้เดี๋ยวพังแน่นอนอันนี้โหลดนี่คือแบบจะหมดแล้วเนี่ยเหลือนิดเดียวเลยเดี๋ยวเราจะสร้างรั้วให้คนนี้จะได้ไม่น้อยใจกันนะสร้างรั้วให้ครับสร้างรั้วให้บ้านทุกคนต้องมีรั้วครับบ้านทุกคนต้องเท่าเทียมกันบ้านทุกคนต้องเท่าเทียมครับต้องมีรั้วทำไมมันตรงนี้มันมีรูเยอะจังเนี่ยเอ้ยระวังผิดไปเนี่ยรูโคตรใหญ่เลยตรงนี้วางเท่ากันไหมเอ้ยอันนี้มันเกินมาเยอะนะเนี่ยแปลว่าเราวางผิดนะเนี่ยวางผิดอะไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันนะไหนๆก็วางไปแล้วเราไม่อยากจะทุบเพราะว่ามันเปลืองไม้ไงปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้รั้วแล้วนะครับก็ไม่ออกมาจากบ้านกันอ่ะอ๋อสองคนนี้ผมไม่มีงานทำนะสองคนนี้ยังไม่มีงานทำก็อยู่บ้านไปก่อนนะครับอยู่กันไปก่อนนะยังไม่มีงานให้อ่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีเนื้อเยอะไหมเรามีเนื้อ43อันเราแบ่งให้พวกลูกบ้านเราดีกว่านะเอาไปได้ครับ15อันเอาไปเพื่อเอาไปให้เลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนเก็บของที่มันอยู่ในตัวเรามีของเกินมาจะเก็บไปก่อนนะมีหมวกด้วยอันนี้อ๋อหมวกเราใส่อยู่นะเดี๋ยวเราทำไอ้นี่ดีกว่าทำค้อนดีกว่านะเราสร้างค้อนกันดีกว่าเอาสติ๊กมา6อันปึ๊บโอเคเรียบร้อยเอามาสร้างค้อนนะเดี๋ยวเราค้อนไปขายแล้วก็เอามาใช้เองด้วย1อันนะสร้างค้อนมาเลยครับ8อันนี่สร้างค้อนเดี๋ยวเอามาใช้เองด้วยนะเอามาใช้ในการสร้างบ้านด้วยเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าค้อนไม้ของเราเนี่ยค้อนไม้มันน่าจะกากว่าจุ่มน้ำนี่โอเคเรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วได้มา8อันนะแล้วก็เอามาใช้เลยดีกว่าเอามาใช้เองเลยอยากจะรู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะหรือว่ามันทนขึ้นเฉยๆก็ไม่รู้อะมันคือทนขึ้นหรือเปล่าอันนี้มันคืออะไรเนี่ย extraction เนี่ยคือค้อนไม้นี่มันเท่าไหร่ extraction มันเท่าไหร่คอนไม้นี่แค่5นะไอ้ extraction เนี่ยไม่รู้ว่ามันคือค่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้เรามาสร้างอันนี้ดีกว่านะสร้างของที่แบบเราต้องสร้างตอนนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างโกดังก่อนโกดังเก็บอาหารนะวันนี้เราจะมาต่อเติมหมู่บ้านของเรากันนะที่เก็บอาหารอันนี้ป่ะอ๋อนี่ไงที่เก็บอาหารนะเราสร้างได้แค่ขั้นแรกนะต้องใช้ไม้8ท่อนเนี่ยเอาไม้มาเยอะๆเลยเราต้องการสร้างของเยอะหน่อยวันนี้20นี่เอามาเลย20อันเดี๋ยวเราสร้างไอ้โรงเก็บอาหารนี้ก่อนเลยแล้วกันนะสร้างไว้ตรงนี้มั้ยตรงนี้เลยแล้วกันนะจะได้แบบติดกับโกดังอันเก่าเลยวางตรงนี้ได้นะวางตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยตรงมั้ยเนี่ยโอเคตรง ตรงเป๊ะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาสร้างกันอันนี้เดี๋ยวเราวางแปลนไว้ก่อนแล้วกันนะวางแปลนให้หมดก่อนตอนนี้เราต้องสร้างบ่อน้ำด้วยบ่อน้ำขอดูบ่อน้ำก่อนนี่บ่อน้ำอันนี้นะบ่อน้ำวางไว้ไหนดีอะบ่อน้ำจริงๆมันควรจะอยู่กลางๆหมู่บ้านนะเอาวางไว้ไหนดีเนี่ยบ่อน้ำของเราเนี่ยหาที่วางก่อนแล้วตัวโคตรหนักเลยเราวางครัวก่อนมั้ยระวังครัวก่อนดีกว่านะเราอยากจะสร้างครัวด้วยอ่ะครัวมันคืออันนี้นะครัวระวังไว้ตรงนี้ดีกว่านะกลางหมู่บ้านเลยกลางหมู่บ้านครับบอกเลยว่าแบบทำอาหารได้เลยนะคือว่าตื่นมานี่คือแบบทำอาหารได้เลยนะหมู่บ้านเราเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยได้ครัวมาแล้วนี่อยู่กลางหมู่บ้านเลยตรงไหมเนี่ยเอ้ยวางไม่ตรงเหรอเอ้ยตรงป่ะตรงหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ตรงอ่ะไม่ตรงอะหรือใหม่ดีกว่านะหรือใหม่ก่อนเดี๋ยวเรามาวางใหม่วางใหม่วางให้ตรงๆหน่อยนะนี่วางตรงนี้ปึ๊บอ้าวโอเคตรงไหม
ก็ไม่ตรงเอาอย่างนี้แล้วกันนะช่างมันแล้วกันนะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เป็นแนวเดียวกันนะเอาแบบนี้แล้วกันนะเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าต้องใช้ไม้ใช้สติกนะเป็นไม้เยอะปะเนี่ยเหมือนจะใช้ไม้เยอะนะเดี๋ยวเราต้องมาไล่สร้างทีละอันเลยเอาไม้นี้ไปเลยไม้ก็จะหมดนะเนี่ยเราจะสร้างพอไหมเนี่ยไม้จะหมดแล้วอะไม้เราเริ่มเหลือน้อยขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยตอนนี้เอานี่ไปด้วยกิ่งไม้แล้วก็ฟางข้าวอะฟางข้าวเหมือนจะหมดเดี๋ยวเราต้องไปเก็บฟางข้าวเพิ่มนะจริงๆเราสามารถสร้างอันนี้เพื่อไปหาฟางให้เราได้นะคนงานจะไปหาฟางให้เราได้นะถ้าเราสร้างอันนี้อะแต่เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเราสร้างอันนี้ก่อนสร้างอันนี้ให้เสร็จก่อน 2,000 years later เฮ้ยตอนนี้เราปลดล็อกบ้านแล้วนะเราสามารถสร้างบ้านเป็นหลังได้แล้วอะวิดีเลยอย่างนี้บอกเลยว่าดีเลยเราจะได้แบบสร้างบ้านอันใหม่นะคนในหมู่บ้านเราจะได้มีแบบบ้านหลังใหญ่แล้วแต่ยังไม่ต้องสร้างหรอกตอนนี้ไม้ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวต้องแบบไปหาไม้เพิ่มก่อนอะไม้เราน้อยมากเลยตอนนี้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยปิ๊ออกยังไงเนี่ยออกทางอ๋อออกทางนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปเก็บฟางข้าวด้วยนะฟางข้าวเราไม่มีแล้วเนี่ยฟางข้าวหมดเกลี้ยงเลยสองคนนี้ก็ดื่มตากฝนทำไมเนี่ยไม่ยอมเข้าบ้านเฉยเลยนะเดี๋ยวเราจะรีบสร้างให้เสร็จนะบ้านของเราเนี่ยรีบสร้างของให้เสร็จตอนนี้เรามีโรงครัวเราด้วยแล้วก็แต่ไอที่บ่อน้ำนี่เรายังไม่ได้สร้างเลยแล้วเนี่ยบ่อน้ำจะต้องสร้างด้วยนะสร้างหมดครับวันนี้เราจะสร้างทุกอย่างสร้างทุกอย่างที่เราอยากจะสร้างแต่เดี๋ยวตอนนี้เก็บฟางก่อนแล้วกันนะต้องการฟางเยอะๆเลยต้องเอาไปสร้างเนี่ยโอเคตอนนี้ได้ฟางมาเยอะแล้วเดี๋ยวมาสร้างกันต่อเลยตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วโรงครัวของเราตรงนี้มันโล่งไปหรือเปล่าอ่ะระวังโล่งเกินไปไหมอ่ะมันดูโล่งมากเลยนะตรงนี้อ่ะตรงแบบเป็นร่องอ่ะจะไม่เป็นไรแล้วกันนะเอาไว้เดินก็ได้นะเอาไว้เดินทะลุผ่านไงเดี๋ยวอันนี้เรามาสร้างกันต่อก่อนต่อเข้าไปครับต่อไปรัวๆปุ๊บนี่รู้สึกว่าขอมันไม่ได้เร็วขึ้นนะมันไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นอ่ะมันแค่แบบทนทานมั้งอย่างนี้เราเอาไปขายดีกว่านะใช้คอนไม้ไปนั่นแหละดีแล้วคอนนี้แบบแค่ทนทานเฉยๆมันไม่ได้เร็วขึ้นเลยอ่ะอาจจะเร็วเท่ากันหมดนะคอนพวกนี้เนี่ยโอเคตรงนี้ต้องการไม้เพิ่มนะไม้หมดแล้วไปเอาไม้สูงมาก่อนไม้สูงก็ใกล้หมดนะเนี่ยตอนนี้ไม้สูงเราแบบเหลือน้อยมากเลยเหลือ27อันแล้วอะจะหมดอยู่แล้วหวังว่าจะไม่หมดนะหวังว่าจะพอสร้างบ้านสร้างอะไรนะแล้วก็ไอ้บ้านที่เราได้มาเมื่อกี้นี่มันอุ้ยหลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยหลังโคตรใหญ่เลยใหญ่กว่าแบบบ้านปกติเยอะมากเลยนะเนี่ยบ้านใหญ่จัดเลยแต่ยังไม่ต้องสร้างแล้วกันเพราะว่าไม้ไม่ค่อยพออันนี้ตอกบ้านก่อนอันนี้ด้วยอะตรงนี้ต้องการสติกก่อนสติกหมดแล้วอะเดี๋ยวไปเอามาให้ครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปตอกบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะไม้เราแบบหนักตัวมากตอนนี้ตอกเข้าไปเลยนี่ไม้เยอะไม้เยอะก็บ้าแล้วไม้จะหมดอยู่แล้วเนี่ยตอกเข้าไปให้หมดมีไม้เท่าไหร่ใส่ให้หมดครับไม่พอป่ะเนี่ยไม้จะไม่พอนะเนี่ยไม้จะหมดเอาเราจะต้องสร้างที่แบบผลิตสูงเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยไม้สูงมันไม่ค่อยพอเนี่ยมันต้องใช้เยอะมากเลยนะไม้สูงไม่พอแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่พอนะเราสามารถสร้างที่สร้างสูงแบบขั้น2ได้หรือเปล่าอะไม่ได้นะมันยังขาด 1,000 อ่ะเทคโนโลยียังขาด 1,000 เลยไม้ไม่พอแล้วเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม้อ่ะไม้เหลือ16อันแล้วอ่ะ16อันนี้ไม่น่าพอเนี่ยสร้างทีนี้คือแบบหมดไม้หมดบ้านเลยเนี่ยสร้างบ้านทีแบบโคตรเปลืองเลยนี่ต่อก่อนอาจจะต้องตัดไม้แถวๆนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องตัดไม้ตามทางบ้างแล้วนะตัดไม้ตามป่าเนี่ยอันนี้มาสร้างให้เสร็จก่อนนะอันนี้มันขึ้นได้ป่ะเนี่ยอ๋อนี่มีบันไดอยู่บันไดขึ้นได้ป่ะอ๋อขึ้นได้อยู่ใช่มั้ยมันขึ้นได้จริงป่ะเนี่ยเหมือนเรากระโดดตายขึ้นมาเองแล้วเนี่ยบันไดขึ้นโคตรยากเลยอันนี้ต้องการฟางแล้วอันนี้อุ๊ยอันนี้ไต่ได้ไต่เป็นแอสซัสซินเลยเนี่ยเรานี่โอเคอันนี้ต้องการฟางอีก8นะเดี๋ยวต้องไปเก็บฟางเพิ่มฟางหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างเพิ่มก่อนตรงนี้ต้องการสติ๊กพักเหนื่อยก่อนเหนื่อยแล้วเนี่ยตัวเราตอกบ้านจนเหนื่อยเลยรอพักแป๊บนึงปึ๊บโอเคเรียบร้อยตรงนี้ได้มาแล้วนะตรงนี้ที่ทําครัวของเราอบผายได้เหรออุ๊ยแต่มันใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้พวกเบอร์รี่ด้วยอ่ะก็ใช้น้ำด้วยนะตรงนี้ย่างเนื้อให้เราได้มันย่างเร็วขึ้นหรือเปล่าอ่ะก็ย่างเร็วเท่าเดิมนะแต่มันใช้คนงานย่างให้ได้ไงโอเคมันก็แบบปกตินะตรงนี้ก็เหมือนไอ้แคมป์ไฟของเราเลยแต่ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาก็คือแบบทำขนมปังได้นะโอเคครับไว้ค่อยทำนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเก็บฟางเพิ่มก่อนจะได้สร้างที่เก็บอาหารได้นะต้องเก็บฟางไปเพื่อบ่อน้ำด้วยบ่อน้ำนี่ก็ไม่ค่อยอยากสร้างนะจริงๆเพราะว่าเราอยู่ติดน้ำอ่ะแต่มันต้องสร้างเพราะว่ามันเป็นเควสไงต้องสร้างอยู่ดีนะจำเป็นต้องสร้างเพราะว่ามันเป็นเควสได้มา40แล้วนะน่าจะพอแล้วเดี๋ยวไปสร้างกันต่อสร้างเสร็จเดี๋ยวบ่อน้ำเราจะวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าวางบ่อน้ำไว้ตรงไหนดีอ่ะบ่อน้ำมันควรอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้สร้างก่อนนี่โอเคเรียบร้อยได้มาแล้วครับโรงเก็บอาหารของเราเก็บได้เท่าไหร่อ่ะเก็บได้500เลยนะตรงนี้ก็เก็บได้เยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคแล้วชั้นบนเอาไว้ทำอะไรเนี่ยชั้นบนมีไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะมีไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวต้องสร้างบ่อน้ำด้วยบ่อน้ำของเรานี่อันนี้ต้องการไม้เราจะหมดอ่ะไม้เหลือน้อยมากแล้วนะแบบมีไม่ถึง10แล้วหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มีโหเหลือ4อันสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนคนงานให้แบบไม่ต้องมาทำไม้แพงให้เราแล้วตอนนี้เราใช้คนงานทำไม้แพงอยู่ไงมันต้องใช้ไม้สูงนะมันก็เลยแบบเปลืองไม้สูงมาก
เนี่ยเราให้ผลิตหมายสูงไว้อะเนี่ย6อันนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วนะเราเอาออกไปแล้วก็ให้ผลิตหมายสูงแทนโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมตรงนี้มีฟาร์มให้ทำอันนี้อะไรอ๋อนี่ที่ขุดแร่นี่ที่ขุดแร่เดี๋ยวเราจะไปรื้อทิ้งนะตรงนี้ตรงหน้าเหมืองเดี๋ยวค่อยไปรื้อทิ้งแต่วันนี้ยังไม่รื้อแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างตรงนี้ก่อนสร้างบ่อน้ำบ่อน้ำเอาวางไว้ไหนดีเนี่ยบ่อน้ำของเราเดี๋ยวเราวางบ่อน้ำไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งวางไว้ตรงนี้เลยนะนี่อยู่กลางหมู่บ้านเลยครับบ่อน้ำนี่โอเคเรียบร้อยบ่อน้ำเราจะอยู่ตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวโซนนี้จะเป็นโซนสร้างบ้านไปแล้วกันนะส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านพิเศษหน่อยบ้านเราเองบ้านเราเองอยู่คนเดียวนะอันนี้เดี๋ยวมาสร้างก่อนใช้ไม้แค่2อันนะดีนะไม้เราพอเนี่ยโชคดีไปที่ไม้แบบเหลือ2อันพอดีเลยปึ๊บโอเคโอ้โหแรกเลยเมื่อกี้แรกเอ้ยได้นี่เหรออุ้ยเราได้ค่าประสบการณ์ไม่ใช่ค่าประสบการณ์ดิได้ค่าชื่อเสียงมาตั้ง 1,200 เลยนะเมื่อกี้นี้ได้เยอะมากเลยแล้วก็นี่เควสต่อไปเราให้สร้างบิลดิ้ง15อันก็ใกล้เสร็จแล้วนะบิลดิ้งเราใกล้เสร็จแล้ว15อันเนี่ยอันนี้เราสามารถตักน้ำได้อะนี่ไงตักน้ำได้ตักน้ำมาเลยสร้างเสร็จก็ใช้เลยครับนี่ตักน้ำเรียบร้อยสร้างเสร็จก็ใช้เลยครับเออเราต้องกินน้ำไหมตอนนี้ตัวเราหิวน้ำหน่อยนึงนะกินก่อนแล้วกันถุงน้ำอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่อ่ะกินก่อนกินเนื้อด้วยกินเข้าไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราสร้างอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เควสเรามันให้สร้างอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเสร็จเควสแล้วอะอีกอย่างหนึ่งสร้างอะไรดีเรามีอะไรให้สร้างอีกไหมที่เรายังไม่เคยสร้างก็มีอันนี้นะอันนี้จะเป็นเหมือนที่ทำพวกสมุนไพรนะแล้วก็มีที่ตกปลานี่ยังไม่จำเป็นหรอกมั้งน่าจะยังไม่จำเป็นนะที่ล่าสัตว์ก็น่าจะไม่จำเป็นเท่าไหร่มีอันเนี้ยที่น่าสร้างแล้วก็เป็นอันเนี้ยที่น่าสร้างนะเราสร้างอันนี้ไหมเป็นแบบที่หาฟางให้เราได้อะเราสร้างอันนี้ดีกว่านะต้องไปตัดไม้ก่อนอะตอนนี้ไม้ไม่มีแล้วไม้หมดบ้านไม้หมดเมืองครับเดี๋ยวตัดไม้แถวนี้เอาแล้วกันนะพาร์ทนี้เราคิดว่าน่าจะเล่นยาวกว่าพาร์ทอื่นนะเนี่ยเพราะว่าแบบเพราะเราสร้างบ้านไงมันก็เลยยาวมากเลยเนี่ยพาร์ทนี้ยาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าพอตัดไม้จะยาวขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีอาจจะสั้นลงก็ได้นะอาจจะสั้นลงกว่าพาร์ทอื่นก็ได้ต้องมาโค่นป่าแถวบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าจะต้องโค่นนะเนี่ยอุตส่าห์แบบว่าพยายามที่จะไม่ให้ไม้หมดนะแต่ก็ต้องจำเป็นต้องตัดเลยนะเก็บมานี่โอเคแล้วก็ขุดด้วยจะได้ไม่เปลืองขุดมาเลยครับนี่7อันแล้วอันนี้อันที่8แล้วก็อันนี้อันที่9เอ้ยขุดไม่ได้ขุดอ่ะโอเคเรียบร้อยบ้านหลังนี้มันจะสามารถขุดพวกเคให้เราได้ด้วยนะพวกแบบที่มันเป็นพวกดินเหนียวนะสามารถขุดให้เราได้เอ้ยตรงนี้มีไม้ด้วยเหรออุ้ยตรงนี้มีไม้11ท่อนแน่เราทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทิ้งไว้นานแล้วแน่เลยนะอ่ะสร้างก่อนสร้างก่อนวางไว้หลังบ้านเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะสร้างให้มันตรงกับอันนี้แล้วกันนะนี่ต้องตรงกับอันนี้มันจะได้สวยๆสร้างไว้ตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นโซนทำงานแล้วกันนะโซนตรงนี้จะแบบทำเป็นโซนคนงานของเราที่แบบต้องไปหาของให้เรานะที่แบบเป็นโซนที่เอาไว้หาของในป่านะโซนตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาสร้างก่อนไม้พอไหมเนี่ยต้องหาไม้มาสร้างอีกเนี่ยอ๋อนี่มันใช้ไม้ล้วนนะโอเคอ๋อลืมไปว่ามันใช้ไม้ล้วนเราเคยสร้างแล้วนี่น่าลืมไปสร้างมาเลยสร้างมาเลยอันนี้เดี๋ยวต้องการไม้เพิ่มเนี่ยต้องไปตัดไม้เพิ่มนะไม้ไม่พอแล้วตรงนี้มีไม้อยู่ตัดไม้มาครับคือว่าตอนแรกก่อนที่เราจะรีโนเวทบ้านนี่เรามีไม้ตั้ง 3-400 เลยนะนี่ยังไม่พออีกอะไม้ 3-400 นี่คือแบบยังหมดอะมีไม้โคตรเยอะก็ยังหมดนั่นแหละเกมนี้อะเออตัดไม้ก่อนนี่ตรงนี้ตัดได้ไม้มาเพียบครับบอกเลยโอเคเดี๋ยวขุดด้วยขุดพวกนี้ด้วยเสียดาย เสียดายไม้เริ่มเสียดายไม้แล้วนะตอนนี้ไม้ไม่ค่อยจะมีเลยนะอ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปสร้างกันต่อน่าจะสร้างเสร็จนะรอบนี้น่าจะไม่ต้องมาตัดไม้แล้วต้นไม้ตรงนี้เราว่าเราจะไม่ตัดนะเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นสวยๆตรงนี้ต้นไม้แบบประดับบ้านครับประดับหมู่บ้านเราจะไม่ตัดนะตรงนั้นอันนี้มาสร้างต่อนี่ต่อเข้าไปเลยปึ๊บอ่ะข้างบนด้วยข้างบนนี้เราต้องไปหาฟางเพิ่มแล้วเนี่ยฟางไม่น่าพออีกแล้วเนี่ยใช้ฟางโคตรเยอะเลยในการสร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บฟางก่อนตอนนี้ฟางไม่พอแล้วต้องการฟางอีก16อันนะฟางขาดแขนครับบอกเลยฟางนี่ขาดแขนบ่อยเหลือเกินนะ เราก็เลยจำเป็นต้องสร้างไอ้ตรงนั้นมานะมันจะได้แบบมีคนงานหาฟางให้เราได้นี่เก็บมาโอเคได้ฟางมาพอแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างต่อเราจะวางแผนหมู่บ้านเรานะมันจะได้แบบเป็นระเบียบนะหมู่บ้านเราเนี่ยวางแผนให้มันดีๆนะโซนตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านของคนนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนทำงานแล้วก็อันนี้เป็นโกดังแล้วก็โซนตรงนี้จะเป็นที่เอาไว้หาของในป่านะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะอนาคตน่าจะทำแบบเป็นปศุสัตว์ได้เลยนะเพราะว่าจะมีสัตว์หลายชนิดมาเลี้ยงได้แล้วนี่มีไก่ไข่บ้างไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไก่ไข่แล้วอันนี้มันบูดได้ด้วยเหรอบูดเรียกว่าบูดได้หรือเปล่าเนี่ยไข่มันแบบมีไอ้นี่ไข่มันมีอันนี้ด้วยแปลว่าหมดอายุได้นะเนี่ยใช่ไหมเออมันคือหมดอายุได้นะไข่อะโอเคแล้วคนเลี้ยงไก่หายไปไหนเนี่ยคนเลี้ยงไก่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อดีกว่าหลังคาที่ยังสร้างไม่เสร็จครับมาสร้างต่อตอนนี้ยาวแน่นอนบอกเลย ปึ๊บโอเคเรียบร้อยอู้ค้างเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เอ้ยเราได้ค่าชื่อเสียงมาอีก 1,800 นะได้มาเยอะเลยเนี่ยค่าชื่อเสียงโอ้โหตอนนี้เราสร้างได้35หลังแล้วอะโคตรเยอะเลยนะเยอะมากเลยตอนนี้อะ
แล้วก็เรามีเวิร์กเกอร์นี่คืออะไรเวิร์กเกอร์คืออะไรอ่ะคนงานทำงานอยู่ใช่ไหมคือเราสามารถให้คนงานทำงานได้แค่4คนหรออ๋อเรามีแค่4คนป่ะแล้วส่วนอันนี้คือประชาชนนะส่วนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหมายถึงบ้านของเราเป็นระดับไหนหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะนี้ไม่แน่ใจว่านี้แปลว่าอะไรอ่ะอันนี้น่าจะแปลว่าแบบขนาดของหมู่บ้านเรามั้งน่าจะใช่นะเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านเราเริ่มใหญ่แล้วมันก็เลยกลายเป็นฟาร์มมั้งตอนแรกมันเป็นแค่สมอลนะอันนี้โอเคตอนนี้เราก็แบบเสร็จแล้วเควสเราเสร็จมาเยอะเลยอุ้ยมีเควสใหม่มาอีกแล้วนะเป็นแบบให้เราสร้างธนู1อันเป็นธนูธรรมดานะให้เราไปล่ากวางมูสวินเซนต์ก็คือไอ้วัวกระทิงนะแล้วก็ล่าหมีนี่ไม่เคยเจอนะเอ้ยเคยเจอดิแต่ไม่เคยล่าสู้ไม่ได้ ไม่น่าสู้ได้ด้วยเดี๋ยวเราจ้างคนงานก่อนให้คนงานมาทำงานให้หน่อยเราย้ายคนนี้ก่อนดีกว่านะคนนี้เขาสามารถแบบหาของเก่งนะให้คนนี้ย้ายงานก่อนเธอต้องย้ายงานมาทำงานตรงนี้อ่ะเอ้ยอันไหนเนี่ยอ๋ออันนี้มันอยู่ตรงนี้นะหมู่บ้านเราทำงานตรงนี้นะเขาไปทำงานเลยมีเป็นไมเนอร์ให้เราแล้วก็คนนี้ต้องไปเลี้ยงไก่แทนใช่คนนี้ปะเนี่ยไม่ใช่ดิคนนี้ต้องไปเลี้ยงไก่แทนนะคนนี้มาเลี้ยงไก่ให้เราแทนส่วนคนนี้มีค่าล่าสัตว์เก่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีงานล่าสัตว์ให้ทำอ่ะเราให้มาหาของให้เราก่อนก็ได้มั้งให้มาทำงานตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้มันทำงานได้2คนอ่ะเข้าไปทำเลยโอเคนี่แจกจ่ายงานเรียบร้อยครับตอนนี้เราต้องไอ้นี่ด้วยนี่นะเดี๋ยวเราต้องเลือกว่าให้เขาทำอะไรให้เราบ้างนะลืมไปเลย เลือกก่อนเนี่ยมันต้องเลือกตรงนี้นะอันนี้เราให้หาอะไรให้ดีอ่ะให้หาไอ้นี่ก่อนฟางข้าวฟางข้าวนี่จำเป็นนะให้หาฟางข้าวก่อนเอ้ยฟางข้าวดิฟางข้าวอันนี้หาฟางข้าวให้เราก่อนแล้วกันเอาฟางข้าววันละ30แล้วกันนะแล้วก็เคลมั้ยเคหรือลามสโตนดีมันต้องใช้ของให้เขาด้วยอ๋อเราต้องให้ของเขาด้วยนะให้พวกที่คูดให้อะไรด้วยเนี่ยเราไปดูก่อนว่าถ้าเราอัปเกรดบ้านนี่มันต้องใช้อะไรบ้างนะเราอยากอัปเกรดบ้านพวกนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่ามันใช้อะไรบ้างนะบ้านพวกนี้อ๋อมันต้องใช้ดัมป์เหรออันนี้เราจำได้ว่ามันต้องสร้างที่นี่นะที่โรงนาขอไปดูก่อนว่าใช้อะไรสร้างบ้างนะถ้ามันต้องใช้พวกเคพวกหินเราจะได้ให้คนงานเราไปหาให้นะอันนี้ไงอ๋อต้องใช้เคจริงด้วยนะแล้วก็ใช้ฟางข้าวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องให้เขาหาเคแล้วก็ฟางข้าวให้นะหาแค่2อย่างพอเพราะว่าจะเอามาสร้างบ้านสร้างบ้านเป็นขั้น2ครับเขาน่าจะมีความสุขขึ้นนะถ้าเราสร้างบ้านอะแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยมีของไงเดี๋ยวเราให้เขาทำงานให้เราลืมไปว่าเราจ้างตรงนี้ได้นี่นาลืมไป เราจะวิ่งมาตรงนี้ทำไมเนี่ยโอเคมาเยอะๆเลยด้วยนี่15อันนะวันละ15อันโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาพั่วให้เขาด้วยเขาต้องการพั่วด้วยนะพั่วเรามีเยอะไม่ต้องห่วงพั่วเรามีเต็มเลยเต็มบ้าน เอามาให้ก่อนจริงๆเราก็ไม่ต้องเอาพั่วไปไว้ในนั้นก็ได้มั้งเอาไว้ในนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันมั้งอาจจะใช่นะไม่แน่ใจอ่ะแล้วก็มีพั่วเด็กด้วยนะเนี่ยพั่วเด็ก500เลยอ่ะโคตรแพงเลยนะพั่วเด็กเนี่ยอันนี้พั่วบอนะเนี่ยเอาไปให้เขาเลยแล้วกันนะเรายังไม่ได้ใช้หรอกพั่วเราก็ใช้พั่วไม้เนี่ยไม่ค่อยได้ขุดอะไรนะพั่วของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไว้ในนี้ใส่ให้มันเป็นระเบียบให้หมดเลยใส่ไปนี่เอามาใส่ครับเอาพั่วมาให้แล้วอ่ะใส่เข้าไปพั่วไม้ด้วยนี่อ่ะ2อันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาขวานมาให้คนนี้เพิ่มดีกว่านะขวานมันเหลือ4อันแล้วอะต้องการขวานเพิ่มมั้ยเพื่อเราลืมไงเพื่ออนาคตเราแบบลืมให้ขวานเดี๋ยวเขาไม่ตัดขวานตัดขวานเลยเดี๋ยวเขาไม่ตัดไม้ให้เรานะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปใช้แล้วกันนะแล้วก็ให้ขวานคอปเปอร์เขาไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมให้ขวานคอปเปอร์ครับขวานยังดีเลยขวานคอปเปอร์เนี่ยนี่เอาขวานคอปเปอร์ไปแล้วก็ขวานบอลนี่เดี๋ยวเราใช้เองขวานบอลนี่เราใช้เองนี่โอเคเรียบร้อยโอเคนี่ตอนมืดแล้วล่ะเนี่ยมืดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคิดว่าเดี๋ยวถ้างั้นเราพอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราอาจจะมาอัปเกรดบ้านให้คนงานของเรานะให้เขาแบบมีความสุขมากขึ้นโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปละครับบ๊ายบาย